ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยThe Yes Sir รู้ครับรับครับโอ้มีแต่พวกอยากเด่นอยากดังทำอะไรแผงๆไม่เห็นสนใจความเดือดร้อนของคนอื่นเลยคนสมัยนี้เป็นรายการหวังแต่ยอดไลค์ยอดแชร์ไม่สนใจความเดือดร้อนคนอื่นคนมาคอมเมนต์ด่าไม่เห็นสนใจเลยโอ้ยบ่นอะไรแต่เช้าคะคุณนีนหูเห่อแดงหมดแล้วเนี่ยโอ้พี่เอ็มเข้าออฟฟิศก็เป็นเหรอคะเนี่ยโอ้ตายก็พี่ไอเขาเรียกมาประชุมละสิแล้วนี่ยังไงหัวร้อนแต่เช้าทะเลาะกับแฟนเหรอแฟนเฟิร์นอะไรอะคะพี่เอ็มก็คนสมัยนี้ดิหนูไม่เข้าใจวัยรุ่นสมัยนี้เลยอะแบบไม่รู้ว่าจะต้องอยากเด่นอยากดังในโซเชียลมีเดียหรืออยากมีตัวตนอะไรขนาดนี้บางทีก็ไม่สนใจความเดือดร้อนของคนอื่นเลยอะทำไมเนาะทำไมอินอะไรขนาดนี้เราอะใจเย็นๆไหมเราอะเคยอ่านเจอเรื่องนี้อยู่เพราะเขามีวิจัยเรื่องนี้มาแล้วเฮ้ยอ่านเจองั้นเออทำเลยหัวข้อรายการหน้าของเราอ่ะแล้วก็จะได้ให้คนยุคนี้รู้ไปเลยว่าการสร้างตัวตนที่ดีอ่ะมันก็มีหรือว่าปัญหาในการสร้างตัวตนในโซเชียลมีเดียคืออะไรเอาเป็นว่าเดี๋ยวพักหัวร้อนก่อนแป๊บนึงนะเดี๋ยวค่อยไปคุยบนห้องประชุมแล้วกันเออดีวันนี้ฉันว่างมากเดี๋ยวฉันช่วยทำนะจ๊ะเฮ้ยวันนี้เราก็ว่างมาเดี๋ยวเราช่วยลุงก็ว่างนะมาเอามาให้ลุงช่วยได้นี่ฉันก็ต้องว่างใช่ไหมใช่เออดีว่างทุกคนเลยสงสารคุณไอซ์จังเดี๋ยวไอซ์ฝากให้ทุกคนเนี่ยตามงานกันให้ครบด้วยนะเพราะว่าโปรเจกต์เนี้ยมันก็จะจบแล้วหรือว่าถ้าเกิดสมมติว่าใครมีอะไรใหม่นำเสนอไหมหรืออยากมีอะไรพูดไหมหนูค่ะบอสคือหนูกับเอิร์ธเนี่ยอยากเสนอในหัวข้อนี้ค่ะการสร้างพฤติกรรมหรือการสร้างตัวตนในโซเชียลมีเดียของวัยรุ่นในยุคนี้ค่ะก็น่าสนใจนะเดี๋ยวลองเสนอมาสิก็ทุกวันนี้ครับบอสเรามักจะเห็นคลิปในโซเชียลมีเดียคนที่อยากเด่นอยากดังเนี่ยก็จะออกมาทำอะไรแปลกๆน่าสนใจอยากให้คนพูดถึงอยากมีตัวตนบนโซเชียลเช่นการแบบถอดเสื้อผ้าโป๊เปลือยออกแบบกลางถนนแล้วก็อัดคลิปลงโซเชียลครับบอสแต่จริงๆเอ็มว่าเราต้องศึกษาก่อนนะว่าคนเหล่านั้นเขาทำไปเพื่ออะไรบางคนแบบคิดว่าตัวเองจะเป็นจุดน่าสนใจหรือว่าทำให้คนอื่นน่ายกย่องอะไรประมาณนี้อย่างนี้ค่ะคือพี่เอ็มบอสคะคือหนูกับเอิร์ธเนี่ยศึกษามาแล้วพบว่าเด็กวัยรุ่นเหล่านี้คือกลุ่มคนในยุคเจเนอเรชันมีหรือเรียกสั้นๆว่าเจนมีเป็นคำที่ใช้เรียกเด็กรุ่นใหม่นะคะที่มองตัวเองเนี่ยสำคัญที่สุดมองตัวเองเป็นศูนย์กลางหรือว่าเข้าข่ายพวกหลงตัวเองอะค่ะเอ็มอยากให้มองว่าเจนมีอ่ะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองบางคนนะประสบความสำเร็จทั้งอาชีพทั้งรายได้มีชื่อเสียงเนี้ยเป็นที่ยอมรับตั้งแต่ตัวเองยังอายุน้อยๆอยู่เลยอะไรเงี้ยค่ะคนในรุ่นเนี้ยเราต้องอย่าลืมว่าเราเติบโตมากับโซเชียลเห็นการแชร์ไปก็ทำให้ตัวเองอ่ะอยากมีแบบคนอื่นอยากได้รับการยอมรับบ้างอะไรเงี้ยซึ่งก็ยิ่งทำให้คนกลุ่มนี้หมกมุ่นเพียงเพราะแค่อยากมีตัวตนแต่นินว่าสิ่งที่คนกลุ่มนี้ควรระวังเลยเนี่ยถ้าเขาไม่รู้จักตัวเองไม่มีความรับผิดชอบทำให้มีแนวโน้มเกิดภาวะการหลงตัวเองได้นะคะอีกอย่างค่ะหรือถ้าเขาไม่มีความละอายต่อการโปรโมทตัวเองในรูปแบบที่ไม่สมควรบางทีเนี่ยมันเลยเถิดไปจนถึงขั้นว่ามีพฤติกรรมที่แปลกแยกจากแบบแผนของสังคมที่เป็นอยู่อย่างที่เราเห็นในโซเชียลมีเดียทุกวันเนี่ยแล้วอะไรล่ะครับที่ทำให้คนเจนมีเนี่ยกล้าที่จะแสดงออกต่อถึงแม้ว่าจะเดือดร้อนอับอายไม่สร้างสรรค์ก็ตามแรงผลักดันก็คือฟีดแบคที่พวกเขาได้รับบนโลกออนไลน์ค่ะที่จะสร้างความมั่นใจให้กับคนกลุ่มนี้เป็นทวีคูณค่ะยิ่งมีคนทำเรียนแบบมีคนทำตามมีคนชื่นชมก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยค่ะนี่ฟังแล้วก็น่าใจหายนะเพื่อนๆพูดรับสื่อในเจนมีด้วยกันแหละเป็นส่วนหนึ่งเลยที่ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมสร้างตัวตนแบบไม่มีความรับผิดชอบอ่ะเพราะอะไรเพราะไปกดไลค์ไปกดแชร์ไปคอมเมนต์ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเราเป็นผู้รับสื่อต้องรู้เท่าทันและเข้าใจประโยชน์ของเทคโนโลยีการสื่อสารและกระตุ้นให้เน็ตไอดอลเจนมีเนี่ยเลือกใช้เลือกสร้างคอนเทนต์เลือกสร้างตัวตนแบบอย่างมีความรับผิดชอบไม่หวังจะดังเป็นผู้แตกในชั่วข้ามคืนด้วยความรุนแรงด้วยการกระทำที่แบบไม่เหมาะไม่สมไม่ควรอะไรอย่างนี้แต่พอวันนึงโด่งดังแล้วพอย้อนกลับไปดูทีหลังแบบเฮ้ยเราไม่น่าทำแบบนี้เลยไอ้อย่างนี้เราแบบไม่ควรทำเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าดิจิตอลฟูดพริ้นท์เนี่ยสิ่งที่สร้างไว้บนออนไลน์อ่ะคือผลกระทบต่อเขาในระยะยาวรับทราบกันนะจ๊ะทุกคน
รับทราบครับ